รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญขออาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นนักร้องชื่อดังพี่เพอเสียงโอเคไหมพี่เพอได้อยู่ได้อยู่เหรอคะเอาเสียงคล้ายเอาแมงกะพรุนมาใส่กับข้าวพี่ได้เหรอคะเป็นคนแรกที่ทำว่าแมงกะพรุนอ่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคือหุ่นเชิดพี่เขาใส่นิ้วแล้วก็อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมโอเน็ตวันนี้น้องพี่จะต้องมีภารกิจสำคัญทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าปีกไก่ทอดสอดไส้ไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปพี่เพิร์ลของเราจะทำเมนูชื่อว่าปีกไก่ทอดสอดไส้มันจะสอดยังไงวะในปีกอะเข้าใจปะอ่ะเธอสอดไม่เป็นรุ่นเธอสอดไม่เป็นหรอมันไม่ใช่อย่างอื่นไงมันไม่ใช่ตูดไก่ไงใช่ปะฉันทำปีกไก่สอดไส้ไม่ใช่ตูดไก่สอดไส้ จับเวลา10นาทีใส่ไงปะน้องใส่นิ้วผิดอันนี้นิ้วโป้ง10นาทีผ่านไปยังใส่ไม่ได้นะฮะนิ้วนี้ไม่เอาเข้าไปด้วยล่ะบอกจริงตอนนี้คิดไม่ออกเพราะไม่รู้จะสอดไปตรงแบบต้องกรีดออกเงี้ยแล้วก็สอดเข้าไปแต่ถ้าที่ฉันเคยเห็นนะชาวบ้านเขาทำเพราะเราไม่เคยกินมันต้องไม่มีกระดูกอยู่ข้างในอ่ะเท่าที่ฉันรู้มันจะเลาะไงวะเขาปลิ้นอย่าเขาใช้วิธีแบบปลิ้นปลิ้นออกมาสงสารน้องอ่ะนี่เมนูบ้าโอ้เมนูที่แบบปีกไก่สอดไส้ไม่ใช่เมนูนรกยากไปอ่ะอ๋อเก่งอ่ะดูสิกระดูกออกมาแล้วอ่ะมากเลยอ่ะแต่มันจะยัดยังไงในเมื่อมันแหกหมดแล้วอ่ะ ฉันคิดเองนะว่านี่รอบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ปิ้นเดี๋ยวนี้ออกมาถลกออกมาอันนี้คือเป็นการใบ้ใช่ไหมฮะไม่เคยคิดอะไรอย่างนี้ได้เลยอ่ะ พี่เก่งอ่ะใช่ไหมของสว่างตายแล้วเห็นไหมแบบเป็นของสว่างเสร็จแล้วเธอก็รูดใช่ไหมนึกแล้วเชื่อว่าเธอต้องทำแบบนี้นั่นไงเธอเรื่องรูดกันมายาเรื่องรูดเนี่ยเธอเก่งจริงจริงเซาะไหมก็อาจจะแบบมีสะกิดนิดนะรูดออกมารูดแล้วก็ปิ้นออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็หักก็เหลือข้างในเป็นถุงแล้วใช่ป่ะเป็นรูไหมเป็นรูอ่ะตายแล้วเสียงปรบมือดังยังก็อยู่ในโรงละครเวทีเลยการปรบมือทำให้ดูแย่ขึ้นชิ้นนี้ไม่ใช่ชิ้นนี้กระจุยไปแล้วถ้าปกติที่พี่ทำที่บ้านน่ะพี่จะเอาของที่มันเหลือในตู้เย็นมาแล้วก็มาแบบเอาคิดแต่ขอเสร็จแล้วเหลือใช่ครับเป็นของเหลือจะต้องลูดลงไปก่อนดันลงไปแล้วก็เก่งมากหลุดออกมาอีกแล้วเห็นไหมโอ้ไหนน้องพี่โชว์ที่ทำสองอันสวยเหลือเกินนั่นไงโอ้มีรูบรรจุอ่ะต่อไปทำไส้จะเอาอะไรทำเป็นไส้ล่ะตำใช่ไหมต้องตำก่อนเนาะตำไม่เป็นไรแล้วกันเกลียดมากอ่ะถ้าตำของพีทนี่เลิศเนาะอ๋อเอามาปั้นรวมกันจะสุกปะวะอ่ะแค่นี้ก็สุกแล้วเหรอมันต้องทอดไหมอ่ะกินสดได้ค่ะแบบไม่ได้เป็นกินสดได้ด้วยทำอะไรก็ต้องคิดนะว่ากินได้ก็กินได้พี่มั่นใจค่านวดขยำเนี่ยกลัวหมูเจ็บมากเลยอ่ะนะนี่ยังไม่รู้จะยัดเข้าหรือเปล่าเลยด้วยใช่เข้า
เอาละค่ะตอนนี้คุณพี่ทอลของเรานะคะกำลังบรรจุไส้ที่ตั้งใจดูเล็กมากเป็นไรออกมาเด้มันไม่ทำไมของเธอมันปริ้นออกมาตลอดเวลาล่ะเพราะว่าเราฟิตมากครับฉันว่ามันไม่เข้าไปเลยนะพีทมันเข้าทำไมฉันไม่รู้สึกว่ามันเข้าไปอ่ะกูคิดไปเองไงเอาหรอพี่ว่าปีกมันเล็กไปอ๋อปีกเล็กอ๋อจริงๆอ่ะแบบถ้าปีกมันใหญ่สบายอ๋อปีกมันเล็กไปเป็นเพราะปีกไม่ใช่เพราะเราหรอกยังไม่เดือดเลยอ่ะน้ำมันอ่ะเห็นไหมดูเขาเก่งนะเขารู้จักที่จะทดลองชิ้นนึงก่อนตอนชิ้นที่เราไม่ได้ทำด้วยอ๋อพี่เป็นคนที่รอบคอบมากเลยนะพี่ไม่คิดเลยว่าพี่แบบอัจฉริยะมากเลยใช่มาจีเนียสว้าวใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นเนี่ยก็เชื่อยัดไส้ปีกไก่ทุกอย่างเสร็จมันจะสอดยังไงวะเนี่ยคลิปที่ผ่านไปยังใส่ไม่ได้นะฮะบอกจริงตอนนี้คิดไม่ออกเพราะไม่รู้จะสอดไปตรงแบบแต่มันจะยัดยังไงเนี่ยเมื่อมันแหกหมดแล้วอ่ะ2ชั่วโมงโกหกอ่ะหย่อนแล้วค่ะตันแทรนเนื้อมันจะหลุดออกมาเปล่าเราก็กินแยกได้ฮะเราเป็นdeconstruct เราไปยัดไส้มันทำไมล่ะถ้าต้องมาแยกกินทีละอย่างก็ทอดทีละอย่างก็เขาเรียกปีกไก่ยัดไส้แบบ deconstruct ไม่เฉียงค่ะเห็นไหมเราก็ต้องแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่สกิปมันไปเดี๋ยวมันจะดำข้างหนึ่งที่ก้นหม้อนะไม่การสกิปเดี๋ยวไส้มันแตกเอาอ๋อเหรอไม่แตกแล้วถ้าแตกมันลอยออกมาเท่งๆนะโอ้ตายแล้วโอ้ตายชิ้นสูงมากเลยพีทจะทำอะไรกันจะเสียดายกันจะทอดเล่นอีกใช่ไหมอ่าใส่ไปหมูทอดหมูทอดด้วยกินแยกกินแยกในชิ้นนี้กินแยกเพราะเมื่อกี้มีปีกที่เราไม่ยัดไส้ก็กินแยกกับอันนี้อร่อยคนชอบแบบสอดไส้กับแบบแยกไส้ใช่โอ้สับคนชอบภายนอกกับชอบภายในเพื่อนงงไส้ที่อยู่ภายในอ๋อบางคนชอบภายในบางคนชอบภายนอกใช่อ๋ออุ้ยเหลืองสวยสวยอีกนิดนึงตายพี่เก่งอ่ะเราไม่มีใครคิดไม่มีใครฝันเลยนะว่าเมนูนี้จะประสบความสำเร็จใช่ไหมใช่ในเวลาแค่10นาทีเท่านั้น2ชั่วโมงมันเป็นมายามันเป็นโลกมายาต้องการอะไรเนี่ยโกหกคนดูตลอดเลยเนี่ยให้ดูภาพลักษณ์ดีอ๋ออันนี้มันจะสุกยังไงครูเพราะมันเป็นไม่เห็นเป็นสีเข้มเลยอ่ะรอมันดูขาวไปปะเอาขึ้นมาดูเซชอนขึ้นมาเนี่ยมาตัวมันก็เป็นสีแล้วนี่ไงทำไมมันเป็นสีขาวอันนี้พี่แตกใจมากมาก็เธอไม่ได้ปรุงไม่ใส่รสชาติไงอ๋อยิ่งคือถือว่าสุกแล้วสุกโอ้สวยอ่ะโอ้เลิศเนาะอ๋อเพราะมันไม่ได้มันไม่มีเครื่องปรุงอะไรไม่ดำมันไม่ออกสีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจัดลงจานครับอร่อยเธอก็เล่นละครเก่งเนาะยังไม่ทันอะไรเลยเธอก็อร่อยไม่ฉันว่าพอดีแล้วฉันเป็นกรรมการนะก็เรื่องของโควันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสลัดพาสต้าแบบอิตาเลียนวิธีทำน้ำสลัดแบบอิตาเลียนใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลเกลือป่นน้ำตาลทรายมัสตาร์ดหอมหัวใหญ่สับเครื่องเทศอิตาเลียนชนิดแห้งผสมสำเร็จรูปพริกไทยดำป่นพริกป่นปาปริก้าคนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นแล้วเตรียมไว้ใส่พาสต้าเส้นเกลียวต้มสุกลงในภาชนะเติมน้ำสลัดแบบอิตาเลียนที่แช่เย็นไว้ตามด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่แตงกวาญี่ปุ่นหั่นซาลามี่หั่นพริกฝรั่งหั่นมะกอกดำหั่นและหอมแดงหั่นเคล้าผสมให้เข้ากันจัดสลัดพาสต้าแบบอิตาเลียนลงภาชนะโรยพาเมซานชีสขูดและพาสลีย์สับพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดาวมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
ท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูสาคูไส้ไก่ผัดแกงกะหรี่มาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงกะหรี่ปลาโลโบลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหอมหัวใหญ่สับผัดหอมจนสุกใส่เนื้อไก่สับผัดจนสุกค่อยๆเติมกะทิพร้อมปรุงปลาโลโบผัดจนเดือดแล้วปรุงรสด้วยเกลือป่นไทยและน้ำตาลปี๊บผัดจนเดือดค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนแห้งแล้วปิดไฟปั้นจนผสมไส้ไก่ผัดแกงกะหรี่เป็นลูกกลมขนาดประมาณ10กรัมเตรียมไว้วิธีทำแป้งสาคูเทสาคูเม็ดเล็กใส่กระชอนล้างผ่านน้ำเทสาคูลงในภาชนะเติมน้ำดอกอัญชันคั้นค่อยๆเติมน้ำเคล้าผสมให้เข้ากันพักไว้จนสาคูนุ่มและสามารถปั้นได้แบ่งสาคูออกเป็นก้อนเล็กแผ่แป้งสาคูออกเป็นแผ่นบางวางไส้ไก่ผัดแกงกะหรี่ที่เตรียมไว้พุ่มแป้งให้มิดแล้วปั้นเป็นก้อนกลมวางลงในรังถึงที่รองด้วยใบตองที่ทาด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวนึ่งไฟแรงนานประมาณ15นาทีทาสาคูด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวในขณะร้อนจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับผักกาดหอมผักชีและพริกขี้หนูสวนพร้อมรับประทานแล้วเลยค่ะกับเมนูสาคูไส้ไก่ผัดแกงกะหรี่เพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มจากน้ำซุปก่อนต้มข่าไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหนูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรกะเข้าหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะ